เสียงลงจำเวลาเขาส่งมาบางคนมันยังดังยังดังอยู่ไอ้แต่ประเด็นมดก่อสบายดีมาดาอาจารย์กับพี่น้องทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกทางบ้านที่ติดตามทำส่งกันในข้อสวดของเราอยู่ในเวลานี้และก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงร่วมกันเพียงที่บอกว่าข้าวประเสริฐหรือความหักของพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ที่ไม่ต่างแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าวประเสริฐข้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอซาซาจงข้าวต่อไปถึงว่าจะพบจะพบกันคงเพ่งลำบากแต่ว่าพวกเขาเขาเสื้อจะเพิ่มขึ้นลงปากกาข้าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไซสนาเข้าไปตามพระจะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เดียวกับถือลังกล่าวไปทำไฟพระวิญญาณข่าวมาเสด็จเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาและเวลานี้ขอเชิญท่านอาจารย์คำแดงจากขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาพระลูกโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสาวันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรและนำพาผู้ลูกเขามาขาไว้นมัสการพระองค์เจ้าและในเวลานี้ผู้ลูกภาวนาที่ทานเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทั้งหลายโดยเฉพาะถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาถึงผู้ลูกในวันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจผู้ลูกทุกคนที่จะรับเอาถ้อยคำนี้ผู้ลูกภาวนาที่ทานมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์เจ้าประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วหรือว่าปัญหาที่จะมารบกวนผู้ลูกนั้น
ผู้ลูกประกาศว่าผู้ลูกมีไสยสนะเนื้อมันแล้วมันบ่สามารถที่จะจับต้องผู้ลูกได้จึงภาวนาทิฐานมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพี่น้องสบายดีสบายดีทุกคนต้นอาทิตย์เดือน6เป็นวันอังคารเนาะพวกเขามาพบกันและบทเรียนมื้อนี้เป็นบทเรียนเรื่องพระคุณแต่สำคัญหลายสิ่งเฮาจะเบิ่งนำกันในวันนี้เนาะจากพระคำของพระเจ้าเฮาสิเบิ่งในหนังสือโยฮันบทที่1ข้อที่16และ17ซึ่งเฮาเคยอ่านนำกันแล้วเนาะซึ่งเป็นเว้าเรื่องพระคุณของพระเจ้าถ้าพี่น้องมีพังพี่ก็เปิดไปบทดังนั้นพี่น้องก็ติดตามอาจารย์จะขออ่านเนาะพวกเขาทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์จากพระเจ้าเป็นพระคุณซ่อนพระคุณพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติโดยทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงนั้นได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนเขาจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ให้เขามาทั้งหลายได้มีโอกาสรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกคนในทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์ในเวลานี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกคนหน่อยแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกคนให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยและแผนการของพระเจ้ามอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเขาจะเบิ่งเรื่องตอนที่4มื้อนี้เรื่องพระเจ้าพระคุณและคริสเตียน3คํานี้แยกจากกันบ่ได้เด็ดขาดเนาะ3คํานี้แยกจากกันบ่ได้เด็ดขาดคําว่าพระเจ้าพระคุณและคริสเตียนพระคุณทุกอย่างมาจากพระเจ้าและคริสเตียนมีชีวิตอยู่ก็ด้วยพระคุณเนาะพระที่พระเจ้าเอาทุกสิ่งมาน่ะแม่นพระคุณมาให้คริสเตียนมาให้มนุษย์และเมื่อมนุษย์ได้รับพระคุณแล้วเขาเป็นคริสเตียนหมายความว่าคริสเตียนนี้เขาเกิดด้วยพระคุณใหญ่ด้วยพระคุณดำเนินชีวิตด้วยพระคุณฟังง่ายอยู่บ่พี่น้องพระเจ้าคอยเปิดไปเทเลเล็กๆน้อยๆเนาะให้เห็นว่าพระเจ้าพระคุณและคริสเตียนสำคัญหลายเฮาสิเบิ่งในพระคัมภีร์ที่เฮาได้อ่านนำกันได้ข้อโยฮันบท1ข้อ16 17นั่นเพิ่นว่าพวกเฮาได้รับความครบบริบูรณ์จากพระองค์ฟังคักๆเลยพี่น้องต้องเข้าใจผู้ได้อ่านก็เข้าใจเป็นต้นผู้รับใช้พระเจ้าต้องเข้าใจอีหลีความนี่ความว่าครบบริบูรณ์ในที่นี้เป็นยังเพิ่นว่าจังเว้าว่าครบบริบูรณ์หมายความว่าครบถ้วนสมมุติว่าพระเจ้าสิให้เอามา1,000ล้านพระเจ้าก็เอามา1,000ล้านเนาะบ่ขาดจักอัดจักกี่สมมุติซื่อๆได้นี่ให้ฟังเพื่อให้เข้าใจหมายความว่าพระคุณที่จะพระเจ้าจะมาให้มนุษย์ครบหมดครบบริบูรณ์หมายความว่าทุกอย่างในทุกคงเขตความหมายเข้าใจเนาะอาจารย์อยากให้เข้าใจแท้ๆพระคำคนนี้คันบ่เข้าใจตัวนี้เฮาสิบ่ใหญ่เด้เฮาสิบ่เข้มแข็งด้วยหมายความว่าเฮาได้ครบบริบูรณ์หมดในทุกด้านพระคุณในทุกด้านพระเจ้าเอามาหมดบ่เหลืออันใดอีกแหละอยู่ในสวรรค์น่ะเอาลงมาหมดแหละเนาะเพิ่นว่าแต่ว่าพระคุณบางอันเฮาได้แบบอัตโนมัติทันทีที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้รับความสอบธรรมอันนี้เป็นพระคุณที่บ่ต้องให้ยังพอเพียงแต่เสือเฮาได้ 100% เลยความสอบธรรมนั่นแต่พระคุณบางอย่างเกี่ยวกับการเยียวยาปิ่นปัวหักษาเกี่ยวกับความเจริญหูเฮืองไปยังต่างๆเหล่านี้พระคุณอันนี้จักมาเถื่อละอันตามขนาดความเสือของเฮาเพิ่นจะว่าพระคุณซ่อนพระคุณมันบ่มาอัตโนมัติบัดเดียวหมายความบ่เท่มาให้เจ้าบัดเดียวเทมาบาทเดียวแท้อยู่ในเฮาแต่เฮาบ่ได้รับบ่ปรากฏบาทเดียวในสีของเฮาความหมายเนาะลงมาหมดแล้วแต่บ่ปรากฏแบบบาทเดียวในสีของเฮาหมายความว่าบ่อัตโนมัติคือกันกับความสอบธรรมเข้าใจเนาะอาจารย์ยังให้เข้าใจย้ำแล้วย้ำอีกอาจารย์จะย้ำไปฮอด7ครั้งให้พี่น้องเพื่อให้พี่น้องเข้าใจเรื่องพระคุณนี่แท้ๆคันเฮาเข้าใจเรื่องนี้เฮาสิมีพื้นฐานในความเสื่อของเฮาถูกต้องด้วยเนาะเพิ่นว่าเอา2เรื่องมาพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติทางโมเสสหรือว่าผ่านโมเสส
กฎบัญญัติเป็นยังกฎบัญญัติต่างๆกฎบัญญัติเป็นยังเป็นกฎหมายเป็นศีลที่มนุษย์ต้องปฏิบัติเป็นศีลกฎบัญญัติภาษาอังกฤษว่า law เป็นกฎหมายภาษาลูกชาวลูกนี่แต่ว่าภาษาศาสนาพูดว่าศีลหรือกฎบัญญัติคริสเตียนก็บอกในนี้เป็นอันเดียวกันพี่น้องที่เขาต้องปฏิบัติที่เขาต้องปฏิบัติให้ได้พระเจ้าว่าคันเขาปฏิบัติได้ทุกข้อความกฎบัญญัติของโมเสสนะทุกข้อความที่พระเจ้าได้สั่งโมเสสไว้นั้นหรือว่าที่โมเสสได้สั่งพวกเจ้าไว้นั้นพวกเจ้าก็ได้รับพระพรแต่ถ้าพวกเจ้าปฏิบัติบ่ได้การสับแสงก็มาถึงพวกเจ้าและหมดทุกคนในเวลาที่ปฏิบัติศีลน่ะก็อยู่ใต้การสับแสงพวกปฏิบัติบ่ได้ครบบ่ได้ในที่นี้ได้บางอันบ่ได้บางอันมีบางอันบ่ได้เสมอบ่มีไผเฮ็ดได้ครบถ้วนฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎบัญญัตินั้นจึงบ่สามารถช่วยมนุษย์ได้บัดนี้พระเจ้าจึงทรงพระคุณมาพระคุณและความจริงมามี2อย่างเด้ให้เข้าใจเพิ่นจังให้เข้าใจเพิ่นแยกกันอาจารย์สิแปลขอนิสก่อนเพื่อให้เฮาเข้าใจมื้อนี้อาจารย์แปลแล้วสิแปลอีกจนกลัวพี่น้องให้เข้าเป็นชีวิตของเฮาเป็นธรรมชาติของเฮาพุ่นแหละเพื่อให้เข้าใจอีหลีแล้วเฮาจึงจะใหญ่ขึ้นพระคุณหมายความว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าเอามาให้มนุษย์ในโลกนี้มาทางพระคุณหมดบ่มีอันใดนอกจากพระคุณฟังได้อยู่บ่ทุกสิ่งที่พระเจ้าเอามาให้มนุษย์ในโลกนี้ที่พระเจ้าอยากมาให้เป็นพระพรเป็นการเยียวยารักษาเป็นความเจริญเป็นความหักเป็นอันหยังก็แล้วแต่ฤทธิ์เดชอำนาจแม่นพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดเสรีภาพแม่นพระคุณของพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นมื้อนี้พระคุณของพระเจ้าทั้งหมดแหละพี่น้องบ่มีอันใดนอกจากพระคุณและพระคุณนั้นมาทางผู้ใดมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าและพระคุณนั้นมาทางข่าวประเสริฐเฮาต้องได้พื้นฐานตัวนี้ซะก่อนก่อนเฮาสิเข้าสู่บ่เทียนถ้าพี่น้องได้พื้นฐานตัวนี้พี่น้องสิเข้าใจง่ายๆอ่านพังพี่ก็เข้าใจง่ายพระเจ้าได้เปิดเผยให้อาจารย์ก็รับใช้พระเจ้ามาเป็น30ปีจังพระเจ้าจึงมาเปิดเผยให้เข้าใจคักๆเรื่องพระคุณของพระเจ้าเนาะก็แจ้งขึ้นในชีวิตที่พระเจ้าให้แจ้งขึ้นความจริงบัดนี้ความจริงเป็นหยังจื้อได้บ่ในพระธรรมโยฮันบท8ข้อ32อาจารย์จะบอกนี่สักก่อนให้ฟังเพื่อให้พี่น้องมีพื้นฐานเพิ่นว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงน่ะจะเฮ็ดให้เจ้าเป็นอิสระในโยฮันบท8ข้อ36เพิ่นเว้าว่าความจริงเป็นไผเพิ่นว่าถ้าพระบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เจ้าให้เจ้าเป็นอิสระเจ้าก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงหมายความว่าความจริงกับพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นอันเดียวกันความจริงแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องแม่นข่าวประเสริฐแม่นพระคำของพระเจ้าจื้อได้บ่ในโยฮันบทที่1ข้อ1โลดเพิ่นว่าตั้งแต่ต้นเดิมพระคำนั้นทรงเป็นอยู่แล้วพระคำนั้นสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นเป็นพระเจ้าอันเดียวกันเลยและพระคำบังเกิดเป็นเนื้อหนังพระคำกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอันเดียวกันหมายความว่าความจริงนั้นจะว่าเป็นพระคำพระเจ้าก็ได้จะว่าเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้จะว่าข่าวประเสริฐก็ได้จะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็ได้อันเดียวกันเลยได้มาโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยังก็อย่าเนาะพระคุณและความจริงมาทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้าใจเนาะอาจารย์บอกขึ้นอีกบันหนึ่งหมายความว่าพระเจ้าอยากให้มนุษย์เฮานี่ได้รับความครบบริบูรณ์ได้รับพระคุณทุกอย่างเพื่อจะว่าเฮาได้รับความครบบริบูรณ์พวกเฮาทุกคนหมายความว่าไผผู้ที่เชื่อทุกคนได้รับแล้วพระคุณทุกอย่างแล้วก็หมายแต่ว่าพระคุณบางอันนั้นก็เกิดขึ้นเป็น 100% อัตโนมัติเป็นหยังพระคุณเกี่ยวกับเรื่องใดความสอบธรรมเฮาได้พ้นจากบาปกรรม100%เลยตัวนี้100%เลยเนาะพ้นจากการสับแสงพ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจ100%อัตโนมัติตัวนี้แต่มีพระคุณบางอันมันบ่อัตโนมัติโลดมาแล้วได้เธอน้อยตามขนาดความใหญ่ของเฮา
เฮาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพระเจ้าประทานให้ประทานให้ซ่อนเขาพระคุณก็ซ่อนเขาซ่อนเขาจนเฮ็ดเฮาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นครบจริงพระคุณมาทุกอย่างครบบริบูรณ์ครบแล้วอันที่2เพิ่นเว้าถึงพระบัญญัติฟังคักๆเด้อพระบัญญัติแม่นศีลแม่นกฎหมายอันนี้แม่นเสื้อศาสนาเฮาเสื้อศาสนานั้นศาสนาของยิวเขาก็ปฏิบัติตามพระบัญญัติแหละพี่น้องศีลที่เขาเฮ็ดได้บ่เขาเฮ็ดบ่ได้ 100% พระเจ้าว่าปฏิบัติตามพระบัญญัติน่ะเขาเฮ็ดได้ 100% หมายความว่าบ่มีผิดจังนี้เจ้าก็ได้รับพระพรถ้าบ่ได้ 100% เจ้าก็ถูกสับแซงมี2อันเด้อฮะพระบัญญัติแต่ว่าพระคุณกับความจริงนี่บ่มีการสับแซงมีแต่พระพรอันต่างกันนี่ให้เห็นต่างกันโลดพระคุณและความจริงนี่มีแต่พระพรบ่มีคำว่าสับแซงอยู่นะพระเจ้าได้ปลดปัดการสับแซงนะบ่มีอีกเพราะจะว่าพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าอีกเทื่อนึงเรื่องพระคุณนี่สำคัญหลายเพราะเขาในอยู่ในยุคพระคุณเวลานี้เว้าแล้วเว้าอีกพี่น้องอาจารย์เป็นยังอาจารย์จือได้ก็เพราะอาจารย์เว้าแล้วเว้าอีกนี่แหละมันดีเด้พี่น้องคนที่บ่อยากเว้าแล้วเว้าอีกก็ลืมเลยพระคุณนั่นแม่นทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากเอาให้แก่มนุษย์นะผ่านพระคุณทั้งหมดบ่มีอันใดนอกจากพระคุณที่พระเจ้าเอาให้แก่มนุษย์นั้นบ่มีอันใดนอกจากพระคุณสรรพคุณสำคัญบ่พี่น้องสุดยอดถ้าเฮาบ่ศึกษาเรื่องพระคุณบ่เข้าใจเรื่องพระคุณเลยเฮาก็บ่เข้าใจพระเจ้าแหละเท่านั้นง่ายๆคริสเตียนที่บ่รู้จักพระคุณหลายคนคริสเตียนนี่เทศเก่งเว้าเก่งแต่บ่มีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในหันเลยมันบ่เป็นประโยชน์พี่น้องอาจารย์ไปฟังอาจารย์นึงโอ้บรรยายหายกลัวนักบรรยายอยู่ในโลกนี้เราเก่งๆเราเรื่องการเงินอันนั้นอันนี้แต่บ่มีขอพระคำพระเจ้ายืนหันเลยจากนี้มันบ่เป็นประโยชน์เด้สำหรับอาจารย์นี่บ่เป็นประโยชน์จากไรสำหรับผู้อื่นมันบ่เข้าฟังแล้วก็บ่มักโลดเพราะบ่มีถ้อยคำของพระเจ้าบ่มีขอพระคำพระเจ้ามาจังยืนแต่เราเว้าแบบหนักบรรยายเก่งอีหลีเราเว้าเว้าภาษาอังกฤษแดมายังใส่กันเป้าเก่งพระคุณและความจริงความจริงนั่นเว้าแล้วกี่นี่ถ้าพี่น้องบ่จักก็ไปเบิ่งในยูฮัน8ข้อ32 8 36นั่นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าความจริงนั่นแม่นพระคำของพระเจ้าสิ่งนี้จะเฮ็ดเฮาเป็นอิสระพระคุณมาและความจริงมาแล้วเฮาก็เป็นอิสระเอามื้อนี้เฮาสิกลับคืนไปเบิ่งว่าพระเจ้าพวกเฮาทุกคนนี่นะพี่น้องพระเจ้าได้เฮ็ดทุกอย่างกับมนุษย์อาจารย์เว้าเลยผ่านพระคุณและพระคุณทุกอย่างมาถึงพวกเขาโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเขาได้รับคมครบบริบูรณ์นั่นหมายความว่าเป็นพระคุณสอนพระคุณหมายความว่าพระคุณทั้งหมดมาถึงเขาแล้วแต่พระคุณบางอย่างเขาบ่ได้ 100% ทันทีมันบ่ปรากฏพระคุณนั่นจะบ่ปรากฏทันที 100% ในชีวิตเขาแต่จะปรากฏเทื่อละอันเทื่อละอันเทื่อละอันเทื่อละขันเทื่อละขันสิ่งการเยียวยาพระคุณเกี่ยวกับการเยียวยาความอุดมหังมีเกี่ยวกับความหักของพระเจ้าถึงว่าพระเจ้าให้เขา 100% เลยเขาก็บ่ได้พบกับความหักของพระเจ้า 100% บาทเดียวความหักของพระเจ้าจะปรากฏแล้วปรากฏอีกเนาะฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเหมือนกันเขาได้ 100% เลยฤทธิ์เดชแต่ฤทธิ์เดชจะบ่ปรากฏฤทธิ์เดชอาจจะปรากฏเรื่องการเยียวยารักษาฤทธิ์เดชจะปรากฏกับบางคนเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ฤทธิ์เดชจะปรากฏกับบางคนเกี่ยวกับเรื่องอื่นสติปัญญาบ่มียังแหละเนาะพระเจ้าว่าพระคุณสอนพระคุณมันมาเรื่อยๆถ้าจะเว้าให้ถูกบ่มีอันใดที่มาจากพระเจ้านอกจากพระคุณอาจารย์กลับขึ้นอีกและบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฟังคักๆเด้อฟังได้อยู่บ่นี่บ่มีพระคุณอันใดบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่าพระเจ้าจะบ่เฮ็ดอันใดกับมนุษย์นี่นอกจากพระคุณแจ้งเนาะคือว่าเข้าใจได้เนาะก็ง่ายๆเด้อาจารย์คิดว่าสำหรับอาจารย์ง่ายๆเฮาสรุปได้ว่าคริสเตียนเป็นคนที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระคุณและเป็นคนที่ต้องดำเนินชีวิตโดยพระคุณเพราะพระคุณสำคัญในชีวิตเฮาหลายถ้าอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นเป็นจริงพี่น้องดำเนินชีวิตกับพระคุณตลอดเวลา
ชีวิตครบบริบูรณ์ก็จะปรากฏขึ้นบ่ดังนั้นเฮาจะบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตครบบริบูรณ์นี่ก็ซ่อนแล้วมาแล้วก็ซ่อนเป็นพระคุณซ่อนพระคุณในชีวิตครบบริบูรณ์เนาะเอาเฮาสิทบทวนบทเรียนผ่านมา1 2 3มื้อนี้4เด้แขนต้นที่4อาจารย์ว่าจะมีบ่จักแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาอาจจะเป็น7อาจจะเป็น8เนาะอาจจะเป็น9เป็น10บ่ได้แต่ว่าขอดเวลานี่ฮอด4มื้อผ่านมาเฮาได้เฮียนแล้วว่าพระคุณได้เฮ็ดให้ผู้ที่เสือกับเกิดเป็นคนสอบธรรมอัตตมิตรที่1อัตตมิตรโหลดพระเจ้าออกมาน่ะพระคุณที่เฮาได้ 100% น่ะเป็นคนสอบธรรม 100% อาจารย์สิบ่เว้ารายละเอียดขึ้นอีกเนาะมีแต่เว้าให้ฟังว่าแม่นหยังสอบธรรมจิตวิญญาณของเฮาสอบธรรม 100% จิตวิญญาณของเฮาเท่านั้นสอบธรรม 100%ฉะนั้นพระเจ้าได้เฮ็ดให้จิตวิญญาณเฮาเป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญพี่น้องต้องจื้อและฉะนั้นจิตวิญญาณเฮาจะบ่ใหญ่บ่น้อยอีกและบ่ต้องไปถวายจิตวิญญาณของเฮาให้พระเจ้าอีกพระเจ้าเอาแล้วพระเจ้าเอามาเองจิตวิญญาณน่ะบ่ต้องไปถวายจิตวิญญาณของเฮาให้พระเจ้าอีกผู้ใดเว้าถวายจิตวิญญาณให้พระเจ้าหมายความว่าผู้นั้นยังบ่รู้จักแผนการของพระเจ้าเท่านั้นยังมีผู้รับใช้เฮาหลายคนยังบัดมาเทศนายามใดยังว่าเอาจิตวิญญาณเฮาถวายให้พระเจ้ายกจิตวิญญาณเฮาขึ้นแม่นอีหยังวะเนาะพอดีมีเพลงหนึ่งอาจารย์ก็เขียนทางอนวานมือวันทิศเพิ่นนำอยู่นี่จะเพลงยังขอพระวิญญาณยังวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณของขานะจิตวิญญาณขานะอาจารย์ก็เลยบอกจิตใจของขาเปลี่ยนให้ใส่ออกมาอยู่ฮอดเพ่งยังชื่อบ่ใช่พอดให้เปลี่ยนซะบ่น่ะจุเอนําหั่นน่ะบ่ชื่อว่าลองนําเขาแล้วบ่ก็ยื้อแล้วของลองนําอยู่อาจารย์บ่ลองได้อาจารย์บ่ได้ว่าจิตวิญญาณขาเด้อาจารย์ว่าจิตใจของขาอาจารย์เปลี่ยนขณะที่เขาลองจิตวิญญาณขาจังหน่อยอาจารย์สิเบิ่งให้อาจารย์จดไว้มันอยู่ในลายเฮาแหละอาจารย์เขียนใส่นะฮะครับพี่น้องเบิ่งพระคุณได้เฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีอันที่2ที่เฮาได้เฮียนนํากันตอนที่2น่ะให้เฮาคืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าโดยการเป็นลูกของพระเจ้าเข้าในอาณาจักรของพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเว้ากับพระเจ้าและอันที่3เฮาจะไปไว้น้อยนึงเนาะพระคุณได้เฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อมีชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าให้เฮามีชีวิตของพระเจ้าแล้วพี่น้องเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮามี DNA ของพระเจ้าเนาะธรรมชาติเฮาก็เป็นธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาแล้วอยู่ในชีวิตเฮามีชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรตายไปเฮาก็ไปสวรรค์ทันทีอยู่ในโลกนี้เฮาก็มีชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดรเฮาได้เฮียนเรื่องนี้มื้อนี้เฮาจะเข้าต้นที่4คักได้ต้นที่4นี่โอ้อาจารย์มักคิดเลยป้าโทษตัวนี้สำคัญเกือบลืมบ่เฮาบ่มักเว้าเรื่องนี้เฮาสิเว้าเรื่องนี้เว้าตอนเดียวมื้อนี้ความจริงมันมี3ตอนในบทนี้ในพระธรรม1เปโตรนี่พระคุณได้เฮ็ดให้ผู้ที่เสื่อมมีเสรีภาพเฮาจะเว้าเรื่องนี้เนาะพระคุณได้เฮ็ดเฮามีเสรีภาพอย่างใดในด้านใดๆเสรีภาพนั้นเฮาสิเบิ่งตัวนี้พระคัมภีร์ที่เฮาอยากอ่านก็ใน1เปโตรบท2ข้อ16พี่น้องอาจารย์ขออ่านจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพเพิ่นว่าอันที่2เพิ่นว่าอย่าใช้เสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อเหตุข่มสั่วอันที่3อยู่ในข้อเดียวนี่มี3อย่างแต่จงดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าเนาะเฮาสิเบิ่ง3อย่างนี่อาจจะมือนี้อาจจะเบิ่งจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพพอเวลาเฮาเนาะเอาตัวเดียวนี่คำได้ตัวเดียวนี่ก็แปลว่าพิลึกแหละเสรีภาพที่ได้มาจากพระคุณคืออันใดเที่ยวใดนะทันทีที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไทยเนาะอัตมิตรที่เฮาได้รับคือเฮาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและพระองค์ก็สถิตพระองค์นั้นพระองค์นี้คำเขาไปสถิตอยู่ในผู้ใดพระองค์ก็
เอาเสรีภาพอยู่ในที่นั้นจื้อบอกซองกุลิโทบุตรสามคนชีวิตที่อ่านบึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสถิตอยู่ในบ่อนใดเสรีภาพก็มีอยู่ในบ่อนนั้นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เอาเสรีภาพมาให้พวกเขาเขามาแล้วพระองค์เอาเรื่องได้แดอัตมิตรพระองค์เห็นเขาเป็นคนสอบธรรมเห็นบ่เมื่อเขาเสือพระเยซูคริสต์เจ้าเลยปลดปล่อยจากบาปกรรมเลยหมายความว่าเขาจะเห็นได้พ้นจากอำนาจบาปกรรมอัตมิตรเนาะอันที่หนึ่งเลยบ่มีบาปกรรมอีกหมดเลยบาปกรรมบาปกรรมบ่เป็นนายเขาอีกถ้าบ่อยากเฮ็ดบาปนี่มันเฮ็ดยังเขาบ่ได้ถ้าเขาคึงแบบเออบาปมันมาหาเขาบอกอันนี้ไม่ข่มบาปกูบ่เอามึงเขาสนะเท่านั้นบ่ได้เป็นพยายามเลยพี่น้องสมมุติว่าเขาเป็นข่อยขาได้หนึ่งเนาะเขาอยากเศร้ามันเขาเศร้าได้ทันทีแต่ว่าหลายคนบ่อยากเศร้าว่าโอ้เฮ็ดบ่ได้ดอกอัตมิตรคือเขาเป็นเสรีภาพ 100% จิตวิญญาณของเขา 100% สอบธรรม 100% เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแล้วเพิ่นจะว่าพระวิญญาณที่นะแห่งเสรีภาพนะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ที่ไหนพงอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเห็นบ่อยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณเขาก็มีเสรีภาพ 100% บ่มีอันใดจะแตะต้องจิตวิญญาณเขาได้จิตวิญญาณจะเป็นนายทุกอย่างจิตวิญญาณที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเป็นนายของทุกอย่างเข้าใจอยู่เนาะบอกขนาดนี้ในสองกุลิโทบุตรสามข้อ17ถ้าพี่น้องบ่ฮู้จักขอพังพี่นะอาจารย์ที่บ่อยากเว้ายังทีเว้าตามสติปัญญาและความฮู้ที่บ่มีขอพังพี่อ้างอิงจักฉะนั้นสิมีขอพังพี่หลายเนาะในบทเทศบทสอนของอาจารย์จะมีพอพี่หลายเพื่อให้พี่น้องรู้จักว่าทุกสิ่งมาจากพระคำของเจ้าอันที่สองเขาได้พ้นจากอำนาจการสาปแสงคาราเตียบท3ข้อ13พ้นจากอำนาจการสาปแสงแล้วหมดเลยไหนอำนาจการสาปแสงนั้นเนาะบ่มีแหละควบเจ็บป่วยบ่เป็นนายเฮาควบทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาเฮารับพระพรในที่ไม่กังแขนในพันธสัญญาใหม่บ่มีคําว่าทุกข์จนบ่มีคําว่าเจ็บป่วยมีแต่พระพรแล้วเฮาได้รับพระพรพระพรนั้นทวีเฮาต้องจื้อพี่น้องพระพรนั้นมาทางอับราฮัมพระพรยังก็อย่ามาทางอับราฮัมหมดแม้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็มาทางอับราฮัมคันจักเว้าอันต้นตอของพระพรนั้นที่เฮาได้รับฉะนั้นเพิ่นเว้าว่าในคาลาเตียบท3ข้อ13ข้อ14นั้นเพื่อว่าปลดปล่อยเฮาจากอำนาจการสับแสงเพื่อพวกเฮาคนต่างชาตินะจะได้รับพระพรของอับราฮัมพระพรในพังพี่นี่นะที่มาถึงพวกเฮานี่แม่นพระพรของอับราฮัมหมดฉะนั้นให้เฮาเอาใจใส่เกี่ยวกับชีวิตของอับราฮัมเนาะสำคัญเลยพี่น้องหลายคนบ่สนใจเลยเฮาอวยพรเสื้อใส่อับราฮัมเขาก็บ่เข้ากับหลายคนติดตามอยู่ก็มีเป็นพันเนาะแต่มือติดตามมือตะบิดหันผู้เข้าแท้ๆก็มีร้อยปลาย200ก็ยังดีเด้ดีอยู่เนาะเดี๋ยวหลังมาก็เป็นพันดอกคอยขึ้นไปจะเห็นคนติดตามเขาติดตามแต่ว่าอยากให้เขาติดตามเวลาเดียวกันนมัสการเวลาเดียวกันเหมือนเวลาเฮานมัสการอยู่นี่อาจารย์ก็ได้คิดมื้อเช้านี่ตั้งแต่คืนนี่มาคิดความนี้คิดว่าเป็นยังพี่น้องเฮาประธานศูนย์ที่จะเข้าประเสริฐเป็นแข่งนี่เขาบอกเขามานมัสการนําพวกเฮาตอนนี้กันเขาขอมาสิดีบ่ตอนนี้เนี่ยที่เฮาเฮ็ดอยู่เขาน่าจะเข้ามาได้ก่อนเขาจะไปเฮ็ดอื่นเขาเป็นประธานศูนย์น่ะอาจารย์ก็คิดแล้วมื้อนี้อาจารย์จะปรึกษากับพี่น้องผู้ที่ลงลึกไปทางโทสคครับพวกนี้ให้ติดต่อประธานศูนย์เลยและอาจารย์ยังให้ทุกเช้าวันค้านถึงวันศุกร์ให้เขาเข้าเลยเข้ากับพวกเฮาอธิษฐานเพื่อแข้งเขาเจ้าเองมันสิดีหลายได้พี่น้องบอกประธานศูนย์แข้งนั่นห่วงใหญ่พี่น้องเนาะเหมือนเฮาห่วงใหญ่ทั่วประเทศเวลานี้เอาพ้นจากอำนาจการสับแสงแล้วพ้นจากความเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยบ่เป็นนายเฮาเฮาบ่ตายก่อนกำหนดพี่น้องแล้วบ่อยู่แต่อำนาจความทุกข์จนความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาอีกเฮาเฮ็ดหยังก็มีแต่ขึ้นแต่เกินเนาะ
พระเจ้าว่าเฮาจะบ่เป็นหางแต่เฮาจะเป็นหัวเฮาเฮ็ดหยังก็มีแต่ขึ้นและบ่ล้มเหลวอันที่อยู่ในพระธรรมพระบัญญัติที่เพิ่นสัญญากับพวกไพฑูรย์ของพระเจ้าเสืออับราฮัมเขาเจ้าบ่ได้เด้พี่น้องเพราะเขาปฏิบัติตามพระบัญญัติบ่ได้แต่เฮาบ่ต้องปฏิบัติพระเยซูคริสต์เจ้าปฏิบัติมื้อเลยเพื่อเฮามีแต่หลับเอาคำพระเจ้าเลี้ยวบึงเฮาว่าเฮาปฏิบัติได้บ่พระเจ้าบ่เลี้ยวบึงเฮาเด้พระเจ้าเลี้ยวบึงเครื่องบูชาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจื้อบ่พี่น้องเรื่องเครื่องบูชาอาจารย์ทวนคืนถ้าพี่น้องบ่จื้อเวลาคนทั้งหลายมาเพื่อขอไถ่กันไถ่บาปโทษยกโทษบาปกรรมในสมัยมหาปุโรหิตเขาจูงงัวมาหรือจูงแกะมาปุโรหิตไปสำรวจยังสำรวจตัวสัตว์บ่ได้สำรวจคนจูงมาหาเด้เจ้าของหาเด้สำรวจตัวสัตว์ว่าตัวสัตว์ถูกต้องแหละบ่มีตำหนิแหละเป็นสัตว์หัวปีเป็นสัตว์อันนั้นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของพระเจ้าเลยเพิ่นก็เอาไปบูชาเลยคนนั่นก็ได้รับการอภัยพระเจ้าอภัยให้เขาย้อนสัตว์หาเด้บ่แม่นย้อนเขาเด้เห็นบ่ย้อนเครื่องบูชาดังเดียวกันพระเจ้าอภัยให้พวกเฮานี่ก็ย้อนพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นย้อนเฮาพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งเฮานี่โอ้ยมันเต็มอัญญาเลยแนวบ่ดีแต่ว่าพระเจ้าบ่เลี้ยวเบิ่งเฮาทุกครั้งที่พระเจ้าเห็นหยังพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งเครื่องบูชาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเห็นว่าโอ้เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบเลยพระเยซูคริสต์เจ้านี่ได้ไถ่มื้อแหละพวกก็อวยพรเฮาเท่านั้นเนาะจื้อแนวนี้พี่น้องบ่อยู่แต่อำนาจความทุกข์จนได้รับพระพรบ่อยู่แต่อำนาจกิเลสตัณหาหรือความอยากความกังวลบ่เป็นนายเฮาสมมุตินี่คนทั้งหลายก่อวุ่นวายกังวลเนาะกังวลแล้วเฮาไปเบิ่งแต่ข่าวให้ทุกมื้อทุกมื้อเฮาก็เลยวันวิตกวิตกอีหยังวะมันจะขึ้นมันลงมันเอาโลดแหละเฮาอยู่กับพระเจ้าอยู่แต่ว่าบ่ตายก่อนกำหนดอาเมนพี่น้องแม่นหยังก็บ่ตายก่อนกำหนดดีพระเจ้าให้เฮาแล้วอันนี้หมายความว่าเฮาได้พ้นจากการสาปแสงการสาปแสงน่ะบ่มีอีกแล้วในชีวิตเฮาพระเจ้าเฮ็ดให้เฮาเป็นเสรีชนแล้วเฮาได้เสรีภาพแล้วมันเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ความเจ็บมันก็เกิดมีแหละแต่เฮายอมมันบ่เฮาต้องก้มหัวให้มันบ่บ้านมันสิหวั่นแน่เจ้าเป็นคริสเตียนบ่เห็นว่าเจ้าบ่เก็บเจ็บบ่บ่สำคัญแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าปัวเขาแล้วที่ไม่กังแขน1เปโตรบท2ข้อ4ว่าในนิโรธข่อยบ่ตายก่อนกำหนดอีกเจ็บก็เจ็บแต่ข่อยบ่ตายก่อนกำหนดพอพระเจ้าบอกเลยเท่านี้เฮามีสิทธิ์เว้าได้เด้แต่คนอื่นเว้าบ่ได้เด้เฮาอิงใส่หยังเพราะเฮามีพระคำของพระเจ้าเป็นบทอิงของเฮาม ีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบนอิงของเฮาเฮามีบนอิงพี่น้องเนาะเฮามีบนอิงเสรีภาพของเฮานี่เฮามีบนอิงเด้เนาะอันที่3เฮาได้พ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจพี่น้องก็ฮู้เลยหายมารซาตานผีปีศาจหายเนี่ยบ่สามารถแตะต้องผู้ศรัทธาบ่แตะต้องการดำรงชีวิตของเขาบ่แตะต้องการซอกอยู่ทํากินของเขาพี่น้องถ้าพี่น้องบ่อยู่นําพระเจ้านี่พี่น้องตัวอยู่ใต้อํานาจมันพี่น้องอาจจะไปขอมันบางครั้งมันก็ให้ถ้ามันพอใจถ้าพี่น้องให้มันพอใจเด้มันน่ะข่อยสิเอาอันนี้เจ้าต้องเฮ็ดประสาทข่อยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ข่อยเจ้าก็เฮ็ดให้มันมันก็ให้เจ้าจํานวนนึงแล้วมื้อหน้าอยากได้อีกเฮ็ดอีกมื้อหน้าอยากได้อีกเฮ็ดอีกบ่แม่นในพระเจ้าของเฮาพระเจ้าปลดปล่อยเฮาหมดแล้วมันแตะเฮาบ่ได้ธุรกิจเฮามันแตะบ่ได้การสอกอยู่ทํากินเฮามันแตะบ่ได้มันแตะบ่ได้เลยแหละเขาไม่อยากแตะเขาบอกว่าเว้าโลดคณะเขาขาขายบ่มึงแตะบ่ได้อันนี้เป็นธุรกิจที่พระเจ้าให้เขาบ่มีอำนาจการสอกสู่ทำกินนี่มึงแตะบ่ได้เขาจะบ่ขาดบ่คืนพอพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเว้าจักซี่แหละพี่น้องอาจารย์ก็เว้าทุกมึงแหละเนาะเขามีอำนาจที่จะต่อสู้ยับยั้งทุกกิจการของมารซาตานหรือทุกปัญหาที่มันนำมาโควิด19รวมทั้งปัญหาต่างๆเลยที่มันนำเขามาพี่น้องกูจักบ่ทุกสิ่งมันอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาแม่นหยังเฮาเอเฟซัสบท2ข้อ6ว่าไหนใดพระเจ้าได้ยกเฮาสู่เฮาขึ้นและนั่งในสวรรค์สถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าระหว่างเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีอันใด
โควิด19บ่ไปอยู่กลางบ่มาอยู่ถึงหัวเฮาได้พี่น้องแต่มันอยู่ใต้ตีนเฮาเด้เฮาเป็นคริสเตียนเฮาย่านเฮากังวลบ่เนาะกังวลแหละบางคนก็ดิกังวลแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ประมาทได้พี่น้องเขาเพิ่นบอกให้เฮาเฮ็ดหยังทางการเนาะเพิ่นบอกให้เฮาใส่แมสเฮาก็ใส่ล้างมือใส่สบู่เฮาก็เฮ็ดแหละเฮ็ดคือเพิ่นบอกเพราะวิทยาศาสตร์นี่เฮาก็ต้องเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นะพระเจ้าก็พูดให้คนมีสติปัญญาได้รู้จักสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งบ่ต้องไปพึ่งพระเจ้าก็ได้เนาะแต่ความจริงมันก็มาจากพระเจ้าทั้งหมดแหละพี่น้องว่ายุคยามันมาจากไสแม่นนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้นมาบ่อย่าเอามาจากไสเฮ็ดเองบ่เอามาจากอากาศจับปุ๊บๆๆมาบ่บ่ต้องไปเอาสิ่งที่มีแล้วมาผสมกันด้วยสติปัญญาพระเจ้าให้ก็เป็นยาแหละพี่น้องมันมีอยู่แล้วเพราะเพียงแต่เขามาหูจักผสมวิธีผสมคือพี่น้องอยากกินตำบักหุ่งนี่เนาะอยากกินรสตำไทยไปสั่นก็ใส่น้ำตาลลงไปเขาบอกอยากกินตำไทยตำเหล้าก็ใส่แต่ประแดกไม่ต้องใส่น้ำตาลนั่นนี่แหละเนาะหูจักวิธีผสมพี่น้องก็ได้กินรสนัสสัตว์แบบเดียวกันพี่น้องทุกสิ่งนี่เสรีภาพอันนี้นะที่เขาได้เนี่ยในทุกด้านนี่เนาะทุกสิ่งนี่ที่พระคุณนำมาให้เขานะก็ผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือผ่านข่าวประเสริฐทั้งนั้นพี่น้องบ่ผ่านอื่นไหนผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าและผ่านข่าวประเสริฐบ่มีอันใดบ่ผ่านข่าวประเสริฐเนาะข่าวประเสริฐนั้นเป็นท่อใหญ่ที่พระเจ้าเอาลงมาแล้วเอาพระคุณลงมาเนี่ยมันหมดผ่านอันนั้นหมดผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าแรงแห่งพระพรแรงแห่งพระคุณก็แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าแหละคําว่าแท้ๆก็แม่นพระเจ้าตรีคุณภาพแต่ผู้เอาลงมาแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าและผู้นําปฏิบัติแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องจื้อเด้เนาะฉะนั้นอาจารย์ขึ้นไปยูฮันบท8ข้อ36พระเจ้าว่าว่าถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดให้เราเป็นอิสระเฮ็ดให้เราเป็นเสรีมีเสรีภาพเฮาก็มีเสรีภาพอย่างแท้จริงเอามื้อนี้เฮาจะเบิ่งโทนี่ซะก่อนว่าเสรีภาพที่พระเจ้าให้เฮาหั่นแม่นอีหยังแล้วเฮาฮู้จักว่าเฮาจะดำเนินชีวิตเฮาเข้าใจแล้วบัดนี้ว่าเสรีภาพมันมาถึงเฮาอย่างไรเนาะแล้วเฮาดำเนินชีวิตในเสรีภาพอันนี้เพิ่นว่ามื้ออื่นเฮาสิเบิ่งว่าให้เฮาดำเนินชีวิตกับเสรีภาพประทานพระเจ้าประทานให้เฮาสิเฮ็ดแนวใดเพราะว่าเวลาเฮาก็หมดมื้อนี้เนาะเฮาสิเบิ่งเป็นเรื่องที่1ที่เฮาจะเบิ่งมื้ออื่นพระคุณของพระเจ้าเฮาจะดําเนินชีวิตถ้าพี่น้องอยากฮู้จักว่าเฮาจะดําเนินชีวิตกับเสรีภาพตามพระเจ้าบอกว่าให้ดําเนินชีวิตกับเสรีภาพนั้นเฮาสิเบิ่งมื้ออื่นและอย่าแต่อย่านําใส่เสรีภาพนั้นเป็นการกระทําชั่วเฮาสิเบิ่งเรื่องนี้มื้ออื่นเนาะและสําหรับมื้อนี้ชื่อว่าพระเจ้าให้เฮาดําเนินชีวิตกับเสรีภาพที่พระเจ้าให้เฮาพี่น้องรู้จักอะไรเสรีภาพได้เป็นยังและมาถึงเฮาอย่างไรวันนี้ให้พระคุณสันติสุขและพระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนนั้นสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าได้ทั้งหลายพวกข้าได้โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้ชีวิตให้ความเข้าใจเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกข้าหน่อยที่เป็นเรื่องสำคัญหลายมื้อนี้อีกทีนึงทุกวันพงได้เปิดเผยเรื่องสำคัญเฮ็ดให้พวกเขาใหญ่ขึ้นรู้จักพระเจ้าหลายขึ้นขอให้พระพรฤทธิ์เดชอำนาจสันติสุขความสุขสินดีของพงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้รับฟังวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตบมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องเวลานี้เป็นเวลาสำคัญฟังคักๆเด้อสำคัญแท้ๆผู้ได้ฟังจะเป็นชาวคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนที่ฟังอยู่อาจารย์อยากว่าถ้าพี่น้องอยากปลดปล่อยตัวเองอยากมีเสรีภาพบ่อยากอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมบ่อยู่ใต้อำนาจการสับแสงบ่อยากอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจพี่น้องพี่น้องเฮ็ดได้เนาะสิ่งทุกสิ่งนี่แม่นข่าวประเสริฐนำให้เฮาแม่นพระเยซูคริสต์เจ้านำให้เฮาฉะนั้นถ้าเฮามีพระเยซูคริสต์เจ้าเฮามีข่าวประเสริฐในชีวิตเฮาก็ได้สิ่งเหล่านี้ทันทีดังนั้นถ้าพี่น้องบ่มั่นใจ
ว่าพี่น้องได้รับแล้วสิ่งเหล่านี้พี่น้องก็อธิษฐานกับอาจารย์อาจารย์เชิญส่วนพี่น้องภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานนี่ได้เลยยกมือรับตาเนาะแล้วก็บอกน้องอาจารย์จนกลัวคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาน้อยกล่าวมานี่ประกาศมานี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาน้อยเนาะถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านต่างข่มเสือท่านอยากปลดปล่อยท่านก็เว้าคำภาวนาอธิษฐานนี่ท่านก็ได้รับการปลดปล่อยและท่านจะเป็นเสรีชนและมีเสรีภาพโดยที่บาปกรรมจะบ่เป็นนายของท่านคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่เป็นนายของท่านคนทุกข์จนบ่เป็นนายของท่านม่านซาตานผีปีศาจบ่เป็นนายของท่านเนาะท่านก็ภาวนาอธิษฐานกับเฮาได้ขอเชิญเนาะอาจารย์จะเว้าพี่ก่อนและพี่น้องเว้าตามหลังผู้ใดอยากเว้าหรือท่านที่บ่แม่นคริสเตียนอยากเว้าตามหลังก็เว้าในเวลานี้เพื่อท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพนั้นเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหมดก็จมอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมจมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเหตุให้เขาเจ็บป่วยขาดเขินเหตุอะไรบุกขึ้นบุกเกินจมอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายที่เป็นนายของเขาเหตุให้เขาเจ็บป่วยย่านกลัวหรือเป็นทาสของพวกมันบัดนี้เขาหน่อยฮู้ว่าพระเจ้าได้ให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีเพื่อนำเอาพระคุณเพื่อมาปลดปล่อยเอามนุษย์ทั้งหลายโดยแผนการไถ่ของพระองค์ทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไทยนั้นก็ได้รับการปลดปล่อยดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาการไทยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พงได้กระทำตามพระสัญญาแล้วโดยพงบอกว่าผู้ที่ต้อนรับเอาทันทีพงก็ปลดปล่อยเขาให้เขาเกิดเป็นคนชอบธรรมโดยทันทีและเขาหน่อยได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาหน่อยจึงขอบใจและขอบคุณพระองค์ที่ได้ตอบได้กระทำให้เขาหน่อยสำเร็จแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสบธรรมและได้หลุดพ้นจากสิ่งสัวหายที่รบกวนชีวิตของพวกท่านแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปถ้าท่านยังบ่ฮู้สมมุติว่าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนแต่ได้ภาวนาคำภาวนาท่านก็กลับเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมท่านจะฮู้ต่อหลายกว่านั้นท่านก็ไปหาคนคริสเตียนอยู่บ่ใดบ่หนึ่งไปถามเขาเจ้าสำหรับรายละเอียดหรือไปบ่อนคริสตจักรบ่อนที่มีโบสถ์มีการนมัสการไปถามพวกอาจารย์เพิ่นอยู่ที่นั่นก็ได้เนาะเพื่อจะเข้าใจตื้มดังนั้นในโอกาสต่อไปก่อนเขาจะเลิกลาจากกันเขาจะได้มีโอกาสภาวนาอธิษฐานรวมกันเขาอยากให้พี่น้องเป็นต้นบอกว่าแต่พี่น้องอยู่ทางส่วนกลางนี่พี่น้องอยู่ต่างแข็งพวกที่เป็นคณะประธานน่ะนะเอาใจใส่เลยคือถึงพี่น้องในแข็งตัวเองเข้ารวมในการอธิษฐานนี่เนาะและพี่น้องผู้อื่นๆด้วยที่กำลังฟังอยู่พี่น้องตั้งใจการภาวนาอธิษฐานนี่จะช่วยรักษาชีวิตของพี่น้องและเฮ็ดครอบครัวของพวกพี่น้องและจะรักษาสิ่งการสอกอยู่ทํากินธุรกิจของพี่น้องเนาะบ่ให้พี่น้องเสยเมยแล้วรวมกันกับพวกอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปก่อนแหละพี่น้องเว้าตามหลังให้เว้าด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่เว้าก็บ่มีประโยชน์หยังพี่น้องสิฟังอยู่ซื่อๆก็บ่มีประโยชน์หยังพี่น้องเว้าด้วยปากและเสือด้วยใจเนาะเขาจะรวมใจกันใส่เวลานี้เพื่อภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าให้กล่าวนําอาจารย์เด้อข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าจะต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเขาประเสริฐท
ทั้งพันธสัญญาใหม่ที่ได้นำเอาพระคุณนานาประการมาให้พวกน้อยเฮ็ดให้พวกขน้อยมีเสรีภาพด้วยอำนาจด้วยฤทธิ์เดชที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกขน้อยพวกขน้อยจึงพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปพวกมันบ่สามารถอ้างตัวว่าเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปอำนาจทุกอย่างของพวกมันได้ถูกปลดแล้วที่ไม่กังแขนผู้ที่เป็นเจ้าของทุกบ่อนทุกสถานที่ก็แมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหมดที่ตั้งตัวว่ามันยังเป็นเจ้าของสถานที่ได้หนึ่งหลอกลวงคนทั้งหลายให้ขับไว้บูซาพวกมันพวกขน้อยสั่งลึบล่างการขับไว้บูซาผีปีศาจให้พวกขน้อยสั่งลึบล่างทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างทุกกิจการสั่วให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโควิด19พวกขน้อยประกาศว่ามันบ่มีสิทธิ์บ่มีอำนาจแตะต้องพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายแม่นแต่เขาบ่ฮู้กับคมหักฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ที่เจ็บป่วยย้อนโควิดที่นอนอยู่โรงหมอโรงพยาบาลหรือกักตัวอยู่สถานที่ใดหนึ่งในประเทศของพวกขน้อยจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตและทุกคนจะได้รับการเยียวยาปินปัวให้หายดีทั้งหมดและพวกขน้อยประกาศว่าโควิด19ยุติกิจการของพวกมันพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายต่อสู้ยับยั้งกิจการของวิญญาณของมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเขามาวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคนทุกข์จนพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดพวกขน้อยสั่งต่อสู้ลึบล่างวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดยาบ้าวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณที่สร้างคมอธรรมในสังคมสอราชบังหลวงพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปวิญญาณขี้ลักให้หมดไปพวกขน้อยประกาศไสยชนะของพวกขน้อยของคริสตจักรเหนือสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระคุณนานาประการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาผ่านไม้กางแขนที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนรับเอาการเยียวยาปินปัวรักษาพยาธิสำหรับบุคคลที่เจ็บป่วยอยู่บนใดบนหนึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรลูกสาวเพิ่นนางต้นพวกขน้อยประกาศว่านางต้นบ่ต้องใส่เลือดอีกต่อไปพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสำหรับอาจารย์คำภายผู้ดูแลอ้อยและคนอื่นๆรวมทั้งป้าน้อยที่มีอาการเจ็บป่วยและได้เห็นการเยียวยารักษาของพระเจ้าหลายขึ้นหลายขึ้น
ทุกวันทุกวันจึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระองค์ได้ตอบพวกขน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานหับเอาคมเจริญหุ่งเฮืองคมอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนและสั่งลึบล่างปลดปล่อยคนทั้งหลายที่มีหนีศีลและสั่งว่าคนทั้งหลายที่หลอกลวงเอาเงินคำของพวกเขาไปให้ส่งคืนมาพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาฤทธิ์เดชอำนาจแห่งไสยศาสนาที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมเหนือปัญหาทุกอย่างที่คุกคามชีวิตของคริสตจักรชีวิตของผู้สอบธรรมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรทุกอย่างที่พวกได้ลงนำลงมาในโลกนี้เพื่อพวกขน้อยเป็นพระคุณซ่อนพระคุณให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความสมศรียินดีพระพรแห่งสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพ่อขน้อยพร้อมกันประกาศตามพระวจนะของพระเจ้าที่ให้พวกขน้อยอวยพรท่านผู้นำพรรครัฐและพร้อมกันประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวสำหรับพวกเพิ่นสำหรับผู้นำตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานจงให้ได้รับพระพรแห่งสุขภาพอันดีมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติของพวกขน้อยไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เจริญหุ่งเฮืองและพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดดวงวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินบ่ได้พบกับข่าวประเสริฐพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าอยู่ในโลกนี้เป็นต้นอยู่ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ภาวนาอธิษฐานในวันนี้เป็นจริงทุกอย่างแล้วพวกขน้อยจึงพร้อมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นเพื่อคมเสือในพระนามในพระนามศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์ดุจจันทร์นกอธิษฐานสุดท้ายสำหรับพวกเขาในวันนี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าพวกก็เลยมทนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ทรงเปิดเผยเรื่องพระคุณซ่อนพระคุณของพระเจ้าและสืบต่อการเปิดเผยของพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์และเวลาโอกาสนี้ซึ่งเป็นเวลาโอกาสที่พวกท่านหลายจะหยุดการนมัสการพระเจ้าสืบต่อพระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงสำหรับทุกๆคนและบรรดาอาจารย์คณะกรรมการส่วนรวมสปปลาวนั้นให้ทุกคนนั้นได้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าพวกเราจึงมุทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณเด้อเนาะขอให้พระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนเฮาจะพบมื้ออื่นเวลา 9:00 น.เนาะอย่าขาดเด้อพี่น้องเด้อ